คันนี้ก็มาในภาพแบบเรโทรรถกลิ่น IP 90ภายนอกก็เราก็ได้ชุดแต่งของ Rocket Bunny มาทำให้หน้าตามันสวยในระดับหนึ่งแล้วให้มันเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งเลยมันก็เป็นมุมที่ทำให้พี่เริ่มสนใจรถคันนี้นั่นเองโดยรถญี่ปุ่นโดยทั่วไปที่เราชอบ S14 ก็เป็นหนึ่งในรถที่เราชอบมาประมาณหนึ่งอยู่แล้วพอมาได้ชุดแต่งของ Rocket Bunny ซึ่งเป็นเฟสออฟหน้าเป็นรถอเมริกันสไตล์อเมริกันไปเลยก็ยิ่งทำให้เรายิ่งชอบเข้าไปใหญ่สำหรับเจ้าคันนี้จุดพิเศษหลักๆณชั่วโมงนี้ก็เบื้องต้นเราคงหนีไม่พ้นกับเรื่องของบอดี้พาร์ทของเขานะครับแล้วก็ส่วนที่ทำให้มันพิเศษมากขึ้นคือหมวดเครื่องยนต์ที่เราเซตเครื่อง V8 เข้าไปทำให้ภาพและเสียงมันอยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างอื่นก็คงเป็นเรื่องของล้อที่ต้องตามมาเซตให้เข้ากับชุดพาร์ทชุดนี้ก็เลยเลือกล้อของ W-Work รุ่น326ข้างหน้าจะเป็นไซส์ขนาดหน้ากว้าง10นิ้วครึ่งขอบ18ข้างหลังหน้ากว้าง11นิ้วครึ่งขอบ18ออฟเซตลบสุดตารางได้เลยก็ว่าได้ความรู้สึกของการขับรถคันนี้มีคนชอบในสิ่งที่เราชอบมาขอถ่ายรูปบ้างแล้วก็ยิ้มให้เราบ้างโชว์นิ้วโป้งชัดๆ ก็มีความสุขเล็กๆกับความสุขที่คนอื่นเห็นแล้วก็มีความสุขเหมือนเราส่วนสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่สนใจการแต่งรถลักษณะแบบนี้ในแนวที่เป็น Rocket Bunny หรือแนวที่ใกล้เคียงกับคันนี้ก็ลองเข้าไปดูในเพจ Rocket Bunny Thailand หรือจะเข้าไปดูที่เพจ Bunny Huay Shop YV12 ก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลรถคันนี้แล้วก็รถอีกหลายๆรุ่นที่เป็นแนวสไตล์คล้ายๆกันยินดีต้อนรับครับ